จริงๆมันก็เป็นการรวมแบบอะครับรวมแบบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับเข้ามาดูเนื้อหาดีกว่าผมจริงผมเขียนไว้ให้นะเข้าใจว่ามีอยู่ว่าโครงสร้างเนี่ยสิ่งที่พอมันคอมไบน์แล้วสิ่งที่มันจะเจอกันคืออะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องโครงสร้างเนี่ยความสูงแนวคานเนี่ยเป็นส่วนที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องการคอมไบน์ละจุดดอกของโครงสร้างพวกพื้นดอกต่างๆก็จะมาเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตย์ก็จะเป็นเรื่องฝ้าเพดานรูปแบบของฝ้าเพดานต่างๆยิ่งคุณมีดอกยิ่งมีอะไรมากเนี่ยผมบอกได้เลยระยะมันก็จะลดหายไปถามว่าบางทีถ้ามันลึกมากอาจจะไม่ทำก็ได้นะถ้าสมมติคุณมีสเปซอยู่ข้างใน2เมตรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามผมคุณมีอย่างเมื่อกี้ผมบอกมี30เนี่ยแล้วคุณไม่มาจัดกันเองก่อนนะมีปัญหาแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ผมว่าระบบเราจะใช้พื้นที่ภายในประมาณเมตรหนึ่งแต่ถามว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีเมตรให้คุณแบบนี้ไงส่วนใหญ่เหลือ80เซนบ้างเหลือน้อยมากอ่ะพอหักลบกันแล้วบางทีดวงโค้งก็จะไปชนกับตัวพวกดักพวกอะไรเนี่ยผมก็จะมีระบุไว้นะคร่าวๆอย่างปรับอากาศต้องมีอะไรที่ต้องพิจารณาสื่อสารไฟฟ้าอะไรบ้างพวกตำแหน่งดวงโคมพวกอุปกรณ์ต่างๆของไฟฟ้านี่เยอะนะแล้วส่วนใหญ่มันจะไปชนกับสปริงเกอร์เราลองไปเซ็ตกันดีๆของดับเพลิงน่าจะเป็นเรื่องหัวสปริงเกอร์ครับที่ว่าค่อนข้างมีฝนข้างในไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าของเขามันเป็นเพรสเชอร์อยู่แล้วถูกไหมมันก็จะดัดได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยตำแหน่งที่มันลงมันจะเหมือนจัดให้สวยงามเวลาจัดให้สวยงามไฟฟ้าก็จัดให้สวยงามเหมือนกันนะผมมีอันหนึ่งเวลาเราทำฝ้าเนี่ยอยากจะฝากคือไอ้พวกโครงไม่ต้องทำสวยคำว่าสวยผมเนี่ยไม่ต้องไปจัดให้มันบาลานซ์ซ้ายขวาเพราะการที่คุณบาลานซ์โครงซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่คุณจะเจาะดวงโค้งคุณนึกดีๆนะบางทีคุณแบ่งครึ่งปุ๊บแบ่งทุกอย่างสวยงามหมดเนี่ยตำแหน่งโค้งคุณเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับตำแหน่งดวงโค้งเพราะคุณจัดแพทเทิร์นของมันค่อนข้างสวยนึกออกไหมตรงนี้มันก็จะจัดระยะที่ค่อนข้างตรงกันพอมันตรงกันปัญหาเจาะไปส่วนใหญ่เราจะเจอตัวเมนมันก็ฝากดูแล้วกันเป็นอาถรรพ์ส่วนใหญ่ผมตรวจไอ้ตัวข้าวอ่ะผมบอกจัดยังไงก็ได้อย่าให้มันสวยพอจัดสวยทีไรนะผมโดนตัดทุกทีเลยไอ้เมนผมมาโดนตัดก่อนยี่ภาพเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมคุยตอนเรื่องฝ้าส่วนใหญ่ตอนนี้จริงๆถ้าผมบอกว่าการคอมไบน์เนี่ยมันจะมีคอมไบน์สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ไม่เห็นพูดง่ายๆก็คือใต้ฝ้ากับเหนือฝ้าเพราะงั้นก็เวลาเราคอมไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคอมไบน์ตัวฟิกเจอร์กันก่อนก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนะพูดง่ายๆเพราะพวกเนี้ยมันจะโดนกำหนดโดนระบุจากหลายๆฝ่ายเลยพวกแบบก็อยากได้อยากนี้สวยดวงโคมก็อยากได้ตำแหน่งไฟตำแหน่งแสงที่สวยถูกไหมฮะแอร์เนี่ยก็อยากได้ตำแหน่งที่ดูแล้วเหมาะสมไม่ไปขัดแต่แอร์นี่จะเป็นอะไรที่ใหญ่ต้องมีช่องเซอร์วิสต้องมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะไปชนกับตรงนู้นตรงนี้ตัวโครงสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ผมเจอคือที่ผมไม่เอาขึ้นตรงนี้ให้ดูเนี่ยเพราะเดี๋ยวผมจะสรุปว่าห้องเนี้ยหลังจากคอมไบน์แล้วเราเจออะไรบ้างถ้าผมจำไม่ผิดห้องนี้เนี่ยโครงสร้างเราเนี่ยจากพื้นจนถึงใต้ตัวดอปนะครับเราดูมี4เมตร75เซนสำหรับห้องนี้นะสำหรับโครงสร้างเนี่ยลองเข้าไปดูหมดแล้วจุดดรอปตรงพวกเนี้ยต่ำสุดเราคือ4เมตร75แต่ว่าเรามีระบบต่างๆที่จะต้องเดินเขาก็จะจัดแบบสวยงามนะครับแบ่ง5ดวงบ้างอะไรนี้บ้างเห็นไหมพวกนี้ก็จะจัดแบบสวยงามเลยนะแอร์อีกเขาก็จะจัดรูปแบบรายละเอียดมาแต่ทุกอย่างพอเข้ามารวมกันแล้วเนี่ยไม่รู้มองเห็นมั้ยนะปัญหาที่พบคืออะไรอันแรกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแบบพวกแบบกำหนดเรื่องความสูงฝ้าผมตรงเนี้ย4เมตร80นี่คือเกินโครงสร้างที่ผมมีอยู่นะถูกไหมเพราะผมมีโครงสร้างต่ำสุดแค่475เพราะงั้นคุณทำฝ้าแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วปัจจุบันคืออะไรต้องลดระดับฝ้าลงมาเหลือ4เมตร45ผู้รับจ้างมาคุยกับผมอีกนะขอลงอีกนะปัญหาเพราะอะไรเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรามีดอกพาเนลเนี่ยมันคือวิ่งขนานคู่นี้มานี่คือ4เมตร75นะตอนนี้ถ้าจำตัว
เซกชันเนี่ยมันจะดรอปขึ้นดรอปลงตอนนี้ผมจะห่างอยู่จากตรงนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเพราะ445เนี่ยมันคือตรงกลางนะครับแล้วมันจะมีดรอปลงมาดรอปขึ้นไปหรืออะไรหลายอย่างเท่าที่ผมจำได้ปรากฏว่าผมมีระยะทำดวงโคมเนี่ยเหลือไม่ถึง5เซนที่คุยกันไว้ผู้รับจ้างก็มาคุยหรือ10เซนเนี่ยผมบอกไปเปลี่ยนดวงโคมซะก็คุยกันว่าให้ไปหาดวงโคมมาดูว่ามีดวงโคมที่ให้แสงเนี่ยแสงไฟเนี่ยเท่าเดิมแล้วก็ระยะใช้น้อยลงเหตุที่บอกเขาอย่างนั้นเพราะว่าการที่คุณกดฝ้าเนี่ยคุณจะเห็นภาพเนี่ยไปจนทุบตึกอะถูกไหมหรือการรีโนเวทอีกครั้งหนึ่งแต่การเปลี่ยนดวงโคมเนี่ยรักษาหน้ามันไว้แสงให้มันได้ผมว่าอย่างเงี้ยมันช่วยในเรื่องของความสวยงามของงานสถาปัตย์ได้เยอะแต่มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเพราะงั้นไอ้พวกนั้นจะโดนระบุอยู่ในตำแหน่งต่างๆลงไปในแบบครบถ้วนเลยนะดวงโคมผมมีอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยจะโดนระบุไว้ในแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแอร์เนี่ยไม่ได้ให้ตำแหน่งรีเทิร์นผมไว้แต่ให้ตำแหน่งซัพพลายผมมาแต่เวลาทำงานเรารู้ถูกไหมว่าคุณต้องมีตัวรีเทิร์นก็ต้องมาหาตำแหน่งรีเทิร์นให้เขาเนี่ยครับอันนี้ก็คือตำแหน่งรีเทิร์นที่ผมมีเพราะมันออกจากจุดนี้ไม่ได้ถ้าคุณจะมาใส่อยู่ตรงกลางเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะสวยแล้วล่ะแต่จริงๆสิ่งที่เห็นทั้งหมดนี่คืองานไม้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเราจะมีการคอมไบน์ในส่วนของฟิกเจอร์กันก่อนเพื่อให้มันลงตัวให้ได้อีกอันนึงอันนี้จะอยู่ภายในฝ้าละผมเริ่มมีการย้ายแอร์นะถ้าสังเกตเพราะว่าผมมีคานมาขวางอยู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมย้ายแอร์มาอยู่ตรงนี้เดิมแอร์เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหมดเลยผมจะมีแบนบีมอยู่ตรงนี้รู้สึกเท่าที่ผมจำได้คือตรงเนี้ยผมมีปัญหาเรื่องไม่สามารถวิ่งผ่านเพราะตรงนี้ผมมีคานอยู่3เส้นเลยสุดท้ายขอขับกับทางมาอยู่ทางนี้แทนแต่ทั้งหมดนี่มันเหมือนเอาทุกอย่างมาลองคอมไบกันแล้วจะเห็นปัญหาอันนี้อันหนึ่งเป็นเรื่องของห้องน้ำเมื่อกี้ที่ผมพูดแต่วันนี้ก็ได้แก้ปัญหาไปแล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่คอมไบน์เนี่ยจริงๆคอมไบน์ไม่ได้มีแค่ในฝ้าอย่างเดียวนะมันยังมีตัวอื่นที่อาจจะต้องคอมไบน์ร่วมกันอีกอย่างเช่นตัวนี้ของผมเป็นห้องน้ำก็ไม่ได้เกี่ยวกับทุกระบบก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างคานแล้วก็ระบบน้ำของระบบสุขาภิบาลอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้แหละก็คงจบในเรื่องของตรงนี้แต่ว่าผมมีเรื่องที่ผมมีอยู่5ข้อมั้งพอดีผมไม่ได้ขึ้นหน้าจอไว้ผมขอแผ่นเนื้อครับเอาข้อ1ก่อนแล้วกันผมพอจำได้ว่าผมคุยเรื่องแรกกับเรื่องคอมไบน์เนาะใช่ไหมผมมีอันนี้ใครตอบข้อ1บ้างครับผมก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามอธิบายทั้งรายละเอียดต่างๆนะน่าจะช่วยให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้มากขึ้นละเอียดมากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็การค่อยๆเขาเรียกอะไรต้องพยายามเอาคิดเข้าไปให้มันลึกอ่ะคิดว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างถ้าเราคิดว่าเราคิดจะเจอปัญหานู้นปัญหานี้แล้วเราจะแก้ปัญหามันพอเราแก้ปัญหาทุกอย่างจะโดนลดข้อสงสัยจากตรงนี้ไปเพราะงั้นปัญหาในอนาคตมันก็จะน้อยลงก็ฝากนะครับว่าวันนี้ผมให้รายละเอียดไว้น่าจะช่วยในการตรวจสอบได้มากขึ้นแล้วก็ให้ข้อสังเกตต่างๆถ้าตรวจแล้วครบถ้วนตามที่ผมเขียนไว้แล้วเนี่ยอย่างน้อยผมว่าน่าจะช่วยคุณลดข้อผิดพลาดได้สัก70-80% ละช็อปไม่ใช่บอกว่าทำตรวจช็อปแล้วไม่ผิดนะครับช็อปช่วยเราได้แค่ในระดับนึงไม่มีใครมองเห็นภาพทั้งหมดครบถ้วนหรอกครับเพราะฉะนั้นแค่ว่าพยายามใส่ใจในการตรวจดูให้มากขึ้นดูให้ครบทุกๆอย่างอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ข้อดีสุดท้ายคือจะทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นนะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับผม